สวัสดีครับผมเลมอนคุกนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆเนี่ยวิธีการเก็บเลเวลนะครับว่าเก็บเลเวลกันยังไงเห็นหลายคนที่เข้ามาใหม่งงเอ๊ะเลเวลกันยังไงนะมาก่อนอื่นผมจะสอนสเต็ปแรกก่อนสเต็ปแรกให้เพื่อนๆเนี่ยมาที่ช่องนี้นะครับช่องที่5นะครับนี่เป็นลูกหีบแล้วก็สังเกตมุมขวาบนสังเกตมุมด้านขวาไว้มันมี2ร้านร้านบวกร้านล่างให้เพื่อนคลิกมาที่ร้านล่างนะครับ Hello Welcome to my shop เลือกไฟล์ไอเทมเลื่อนลงมาเพื่อนๆกับจะเจอธงเนี่ย5สีตั้งแต่สีแดงสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวสีม่วงอะธงพวกเนี้ยไว้ใช้สำหรับในการสร้างปาร์ตี้นะครับให้เพื่อนซื้อธงมาเลยอย่างน้อย15อันนะครับ Do you need a skin bag with thatให้กดมาที่หน้าหลักก่อนหน้าล็อบบี้หลักแล้วเข้าเมืองสลัมเนี่ยเดโมสลัมกดกลางเลยนะแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยไปที่เสาเปลี่ยนตัวนะครับสังเกตง่ายสังเกตตัวจะเป็นรูปดาวๆเนี่ยแล้วก็สังเกตมุมด้านขวามันจะมีทั้งหมด5ช่องให้เพื่อนๆคลิกเข้าเลยแล้วก็ขั้นตอนการใส่เดี๋ยวผมออกให้ดูนะขั้นตอนการใส่ธงเนี่ยให้กดช่องก่อนแล้วกดที่ไอเทมนะใส่ให้มันเต็มช่องเลยโอเคเสร็จปุ๊บเวลาไปเลเวลเนี่ยมันจะมีทั้งหมดโอเพนโบทั้งหมด4โอเพนโบนะครับถ้าเพื่อนงงว่าโอ้หนูไปทางไหนเนี่ยไปทางขวาของเมืองนะอันนี้โอเพนโบ1เป็นสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ฮะและสำหรับเก็บเลเวลคนที่เลเวลน้อยๆตั้งแต่เลเวล1จนถึงเลเวล10เลยอันนี้จะได้ไม่ต้องกดธงนะเพราะว่ามันเป็นโหมดแบบปาร์ตี้ทั่วแมปอยู่แล้วทุกคนได้ EXP นะถ้าเกิดเข้ามาใกล้ๆอันนี้แมป Open World 1พอเลเวลสัก7สักเลเวล8ให้มาขึ้นมาตรงนี้นะมาทางขวาของแมปนะครับตรงมาเลยสังเกตไว้ตรงแถวกำแพงนี่มันเป็นภูเขาเนี่ยที่เยอะๆเนี่ยมันมีประตูอยู่ให้เข้าประตูเลยนะอันนี้เป็นโซนถ้ำนะครับให้เพื่อนเที่ยวมาตีตัวมอนอย่างนี้ครับเริ่มแรกก็มอนเนี่ยตัวสลามก่อนเนี่ยง่ายสุดละแล้วก็ค่อยมาตีตัวหอยยิมมาตีนะตีพวกสลามก่อนแล้วก็มาตีพวกครึ่งเนี่ยถ้าได้สักเลเวล15ก็ได้นะเพื่อเรื่อยๆถ้าไหวถ้าไม่ไหวก็ให้เลเวลโอเพนโวหนึ่งก่อนง่ายสุดละตีได้ทุกตัวเลยนะแล้วก็พอตีได้สักปั๊บค่อยมาตีหอยจนถึงเลเวลสัก20ก็ได้ค่อยออกมาฟาร์มมาสเตอร์อีเวนต์ส่วนในของอีเวนต์เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยอธิบายอีกรอบนะว่ามันคืออะไรอย่าจะงงอันนี้เอาพาร์ทเลเวลก่อนว่าเลเวลยังไงอาจจนถึงเลเวล20ปุ๊บเบื่อเลเวลคนเดียวละให้มาทางขวาของแมปนะครับแมปโอเพนโวล1ตรงมาเรื่อยๆยาวๆอันนี้ Open World 4ตรงมาเลยโอ้เกือบลืมบอกถ้าเกิดเห็นเนี้ยลงลิฟต์ด้วยนะอย่าโดดผมเดี๋ยวเลือดจะลดตรงมาเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายอ
อันนี้เป็นแมปทางเข้าเมืองเก็บเลเวลครับเขาเรียกว่าแมปเบสซิตี้อ่ะเข้ามาเลยโอเคสิ่งแรกที่เพื่อนเข้ามาแมปนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องกดลูกศรขึ้นที่คีย์บอร์ดครับมันจะขึ้นให้เลือกไอเทมพวกนี้เวลากดใช้ให้กด Enter นะครับเป็นการใช้เพื่อนจะสังเกตมุมขวาบนของแมปนะครับว่าจะมีเพื่อนปาร์ตี้อยู่ให้เพื่อนไปเลือกกับให้เพื่อนนะครับไปเลือกกับคอนเนตตี้นะครับไปใกล้ๆจนถึงเลือกตันเลยครับผมเลือกตรงนี้ได้ถ้าเกิดขยับเปลี่ยนแล้วขับเปลี่ยนตรงนี้เลยแต่ระวังตายหน่อยนะแมปนี้ระวังก็คือมอนมันโหดหน่อยต้องมากันเยอะเนี่ยเขาเลือกกันอยู่นะสามารถเลเวลตรงนี้ก็ได้ฉันจะถึงเลเวล1ถึง40เลยเลเวลตานตอนนี้น่าถึง40นะครับเนี่ยมาเลเวลจะเป็นเท่าไรถ้าเห็นระเบิดนี้อย่าไปใกล้เลยค่ะนะเดี๋ยวตายอารมณ์เหมือนตุ่นบอมถ้าเกิดใครนึกไม่ออกอะอย่าไปใกล้โอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูแมปอื่นแล้วกันนะแมปเลเวลมีเท่านี้นะต่อไปใครงงที่ผมก่อนนี้ที่ผมบอกว่าฟาร์มเลเวลตัวมอนอีเวนต์น่ะให้เพื่อนๆเนี่ยกลับไปที่แมปโอเพนเวิลด์1ก่อนค่อนข้างไกลหน่อยนะผมลืมบอกอันนี้พวก Overworld 4สามารถมาเลเวลได้ครับตั้งแต่เลเวล15ขึ้นไปนะผมแนะนำเลยแบบเนี้ยจนถึงสัก25 30เนี่ยเลเวลได้เลยแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปนะครับถ้าเกิดจะกลับ Overworld 1โอเคโอเคโอ1แล้วต่อไปผมจะอธิบายส่วนของมอนอีเวนต์นะครับแต่ละอีเวนต์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะนานๆจะมาทีแต่ช่วงนี้ก็มาบ่อยอยู่นะมอนอีเวนต์มันจะพิเศษอยู่อย่างก็คือมันจะไม่เหมือนแมปโอเพนเวิลด์1คือมอนสเตอร์อันไหนแปลกๆอ่ะให้สังเกตเลยว่าเป็นมอนสเตอร์อีเวนต์ให้เพื่อนๆตีไปเลยนะมันต้องอยู่เนี่ยดูผมฟังให้หูก่อนมีดอกหรือโอเคไม่เป็นไรสมมติว่าดอกนะมันจะขึ้นว่าเนี่ยเดมอนเอียมันจะขึ้นอย่างนี้ให้เสร็จปุ๊บไอ้ของชิ้นเนี้ยทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงนะไอ้มอนอีเวนต์เนี่ยมันจะมีแมปโอเพนเวิลด์1โอเพนเวิลด์2เดี๋ยวผมพาไปมีตามกองนะตามกองกองนึงก็มอนสเตอร์เกือบประมาณ2ถึง3ตัวถ้าเจอมุมดีนะโอเคอันนี้โอเวอร์2
ผมลืมบอกไป Open World ตั้งแต่ Open World 2ถึง4นะมันไม่สามารถอยู่ในโหมดปาร์ตี้เพื่อนได้นะเพื่อนๆต้องกดโทรกันเองเพื่อเข้าร่วมปาร์ตี้มันไม่เกิดเฉยปกติมอนอีเวนต์มันจะเกิดแถวบริเวณนี้นะฮะบริเวณตรงเนี้ยแถวเนี้ยจะเกิดแล้วก็โอเวอร์3จะมอนจะโหดหน่อยนะตั้งแต่โอเวอร์2ขึ้นไปเนี่ยมอนโหดหน่อยระวังกันด้วยโดยเฉพาะปูเนี่ยฮีลตัวเองได้อันเนี้ยมอนปกติแต่มอนที่เป็นอีเวนต์เนี่ยเนี่ยจะเป็นหนูตัวใหญ่ๆนะหนูตัวใหญ่อยู่ข้ามมาทีก่อนว่ะอันนี้เหมาะกับสำหรับเลเวลที่ประมาณแบบพอไหวแล้วก็ประมาณ30เนี่ยค่อยมาตีแล้วกันเนาะถ้าเกิดเลเวลต่ำอย่างนั้นน่ะอาจจะตายได้สำหรับโอเวอร์3นะอันนี้โอเวอร์3โอเคแล้วผมจะได้มาในส่วนของไอ้ของที่เราสามารถฟาร์มจากตัวมอนอีเวนต์ได้เอาไปทำอะไรต่อก็กลับไปที่เมืองสลัมก่อนเสร็จพวกให้ขึ้นมาทางขวามือแล้วก็ให้มันเข้ามาล้างปลาหมึกครับอันนี้เป็นมอนเตอร์แรกของอีเวนต์ครับเหมือนในคล้าย EBC เป็ดใน12หางนะคล้ายๆนั้นเสร็จปุ๊บอีเวนต์แต่รางวัลน่ะมันจะไม่เหมือนกันนะอย่างอีเวนต์ตอนเนี้ยมันมีไอ้พวกยาเอ่ยรูนเอ่ยรูนเดี๋ยวผมค่อยอธิบายแล้วก็สมุดคราฟนะแล้วก็ของที่มันเดิมๆเนี่ยที่มันมีตลอดมีตั้งแต่ไอ้บัตรเดวอนเดวิลฮันเตอร์เดวิลบัตรดันเจียนแล้วก็ของพวกอัพลิฟเวลดีสกิลเหรียญรูนแร่ต่างๆนะก็ประมาณเนี้ยว่าจะแบบแลกของถ้าเกิดอยากจะเลเวลนะผมแนะนำให้ซื้อตัวนี้ไปเป็นบัตรลงดันบัตร1ใบสามารถลงได้ทุกด่านครับต่อ1รอบนะเสร็จปุ๊บให้เพื่อนกลับมาที่นี่เลยฮะกลับไปที่ Open World 3ก่อนสมมติซื้อเหรียญทองนะให้มาคุยไอ้รูปหนังสือนี่เลยครับผมคุยกับสมุดนี่เลยแล้วก็เข้าไปเลยนี่คือหน้าตาดันนะอันนี้คือดันทั้งหมดมีเลือกระดับเนี่ยตั้งแต่ง่ายไปถึงยากสุดนะครับแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยมันก็ตามแรงของที่กำหนดนะก็พาร์ทเลเวลก็ไม่มีอะไรมากก็มีเท่านี้ครับผมเนาะอ๋อใช่ผมเกือบลืมบอกเดี๋ยวผมพาไปโอ้โหหน่อยก่อนมีข้อควรระวังในการเลเวลนะถ้าเกิดเจอไม่ใช่บอสตามเวลาบอสตามเวลาจะเป็นบอสตัวใหญ่เนาะมันจะมีบอสลึกลับอยู่คืออย่าไปตีเลยขาดเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนเผื่อสมมติมันเกิดนะเกือบพอดีเลยอันเนี้ยคือมอนลึกลับเนี่ยตัวขาวๆเนี่ยที่มันถือเหมือนจอบหรืออะไรสักอย่างจอบขุดดินที่มันถือจอบขุดดินข้างหลังมีไม้กางเขนเนี่ยคือถ้าเพื่อนๆเนี่ยเลเวลต่ำเนี่ยหรือนั่นเนี่ยคืออยากเข้าไปใกล้นะเพราะดาเมจมันแรงมากมันเป็นดาเมจจอบเกาะสีม่วงถ้าสมมติโดนนะมันจะแรงอ่ะมันตีไปสักที
มาตีกันอันนี้เนี่ยมันจะปาหอมมาเนี่ยดาเมจม่วงเนี่ยเราควรระวังนะคือเอาเป็นว่าอย่าไปใกล้ดีกว่าถ้าเกิดลุยคนต่ำนะเดี๋ยวจะตายเอาแต่ถ้าเกิดช่วยกันฆ่าเนี่ย EP ก็เยอะอยู่มั้งมันตัวละประมาณ2 EP อ่ะก็นะครูมาก็พยายามข้ามไปก่อนดีกว่าเนี่ยถ้าเกิดมาแบบลุยเหงาคนเดียวเนี่ยมันเรียกว่าเพื่อนก็ได้นะแล้วก็ประเดี๋ยวซิตี้เอานะฮัลโหลก็ไม่มีอะไรมากเท่านี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ